วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ27ข้อ29ถึง30บันทึกว่าเมื่อความกลัวล้านมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายนะของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมูเพราะว่าเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รับคำแนะนำของเราเลยแต่กลับดูหมิ่นคำตักเตือนของเราทั้งสิ้นข้อคิดที่ได้จากพระวจนะตอนนี้หายนะมักเดินทางมาถึงผู้ใด 1. ผู้ที่เกลียดชังความรู้รักความโง่เขลา 2. ผู้ที่ขาดความยำเกรงพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในความบาปผิดเสมอ 3. ผู้ที่ไม่ยอมรับคำแนะนำจากพระเจ้าและจากคนอื่นๆเขามีใจเย่อหยิ่ง 4. ผู้ที่ดูหมิ่นคำตักเตือนไม่เห็นค่าของดีไม่เห็นประโยชน์จากความหวังดีสิ่งเหล่านี้อย่าไปทำนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ